สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดราศีสิงห์จ้ะมาที่ราศีสิงห์กันแล้วนะคะ 1-16 ตุลานี้ค่ะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันจะเป็นเช่นไรดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวศุกร์ดาวจันทร์ดูได้หมดเลยนะจ๊ะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตของคุณทั้งนั้นค่ะเพราะว่าดวงนี้ไม่ใช่ของคุณนะจ๊ะดูไว้เป็นบันเทิงดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูไว้เป็นขำๆโอเคไหมวันราศีสิงห์วันที่ของราศีสิงห์วันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาค่ะวันที่เป็นแบบตะวันตกนะคะวางลิงก์ไว้ให้ที่ใต้วางวันที่ไว้ที่ใต้ลิงก์แล้วนะจ๊ะมาอัปเดตกันค่ะความรักของคุณเป็นยังไงบ้างคะจูมูนเสียใจกับอะไรอยู่จ๊ะมีครอบครัวแล้วเหรออยู่กับไปอยู่กับครอบครัวแล้วมีความสุขกว่าเก่าไหม The date มีการจบอะไรมาคนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักแบบนึงนะจ๊ะคนที่คุณรักรู้สึกยังไงคะเขามีความรักครั้งใหม่แล้วเหรอเขาไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นหรือจ๊ะหรือกันหรือยังไปกลับกันอยู่แบบนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะจะเป็นเช่นไรรักสามเศร้าเราสามสี่คนอีกแล้ว The High Princess ขึ้นมาพร้อมกับราชินีนี่ครับจักรพรรดิราชินีโอเคโอเคค่ะขึ้นมาหมดแล้วนะครับไพ่energy หลักของคุณค่ะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะแล้วก็ความรู้สึกของคุณในด้านความรักคนรักรู้สึกยังไงคุณแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ energy หลักของคุณพลังงานของคุณขึ้น9ถ้วยคนคนนี้ค่อนข้างจะเจ้าชู้มากรักอยู่นะอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นคนของคุณก็ได้นะคะเป็นคนที่เจ้าชู้นิสัยเจ้าชู้ลักษณะของมันเป็นรักซ้อนอะรักแทรกรักซ้อนมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์คุณกับเขานะคะไปลักษณะของ9ถ้วยคือมีความพร้อมทุกอย่างแล้วค่ะมีความพร้อมในหน้าที่การงานมีความพร้อมในเงินทองมีสมบัติมีพัฒฐานมีความอีโก้ด้วยแหละคนคนนี้ขี้หึงขี้หวงขี้งกเป็นหมดเลยนะจ๊ะคล้ายๆกับว่าเขากักความสัมพันธ์นี้ไว้ค่ะเขามีคนคุยแล้วเขาก็กักความสัมพันธ์ของคุณไว้ด้วยนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะอีโก้แรงคนคนนี้คือ9ถ้วยยังไม่ถึง10ถ้วย10ถ้วยคือความสุขความสมหวังทุกอย่างแต่ว่านี่มีแค่9ก็คิดว่าตัวเองมีดีพอตัวเองเก่งตัวเองเลิศตัวเองรู้ตัวเองสวยอะไรอย่างเงี้ยหลงตัวเองออกแนวหลงตัวเองนิดหน่อยประมาณนั้นเลยพอได้หลงตัวเองใช้ได้โอเคมั้ยโอเคไพ่5ใบของคุณขึ้น The Moon ค่ะ The Moon 5 of Cup ค่ะ10 of Cup ค่ะ Devilไม่ใช่เดวิลขอโทษเดทแล้วก็นี่นะ X of Sword The Moon คืออะไรความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่หรือเปล่ามีความรักที่ซ่อนเร้นมีความรักที่ปิดบังมีความรักที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะคะความรักที่มันออกจะแนวไม่ถ้าเป็นคนที่รักซ้อนอยู่นะระวังนะจ๊ะระวังจะเจอรักซ้อนที่มันไม่ปลอดภัยหรือความลับของคุณจะถูกเปิดเผยนะจ๊ะระวังให้ดี The Moon คุณอาจจะคุยกับราศีมีนค่ะ ราศีมีนราศีพฤศจิกเมษสิงห์ธนูเมถุนน้ำกรกฎมีนพฤศจิกหรือคุยกับใครก็ได้ค่ะอยากคุยกับใครก็คุยอ่ะเนาะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณรู้มันไปไม่ปลอดภัยแล้วอาจารย์มองเห็นการจบบางสิ่งบางอย่างการจบความสัมพันธ์ไฟออฟคัพการเสียใจค่ะคุณรู้สึกเสียใจในสิ่งที่คุณจบไปแล้วในสิ่งที่คุณสูญเสียในสิ่งที่คุณไม่สามารถเอากลับคืนมาได้นั่งมองของที่มันพังลงไป
ของที่มันล้มลงไปแต่คุณมีอีกคนหนึ่งในมือหรือมีคนหยิบยื่นมาให้คุณคุณก็ไม่เอาตอนนี้คุณไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอยากได้ใยดีอะไรทั้งนั้นค่ะยังมีความรู้สึกเสียใจยังมีความรู้สึกสูญเสียเสียดายทุกอย่างยังเจ็บอยู่คุณกลับไปอยู่กับโฟกัสเรื่องครอบครัวของคุณค่ะกลับไปอยู่กับครอบครัวหรือคุณเองอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วค่ะ10ถ้วยอันมีครอบครัวมีลูก2คนด้วยป่ะใช่มั้ยคนนึงก็ได้2คนก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้โอเคมั้ย The date คุณจบบางสิ่งบางอย่างแต่ถามว่าจบไปเลยมั้ยไม่อ่ะความรู้สึกลึกๆในใจของคุณนะคุณยังกักขังความรู้สึกที่มันเจ็บปวดความรู้สึกเสียดายความรู้สึกที่มันสูญเสียไปคุณยังเจ็บกับมันคุณยังนึกถึงมันอยู่นะตลอดเวลาคุณยังไม่สามารถที่จะเดินไปไหนได้ยังไม่สามารถเดินหน้าไปก็ไม่ได้กลับไปตรงที่เดิมก็ไม่ได้ที่ที่จากมาก็ไม่ได้นะคะเจ็บนะนะใจของคุณมันตีกันกับในสมองกับใจคุณมันตีกันตีกันวุ่นวายไปหมดถามว่ายังอยากจะกลับไปไหมยังอยากกลับไปอยู่ตรงนั้นอีกนะยังอยากกลับยังมีอยากจะมีความสุขแต่คุณคิดแล้วคุณคิดว่าคุณตัดสินใจดีสิ่งที่ทำเนี่ยคุณคิดไต่ตรองแล้วคุณคิดว่าคุณตัดสินใจดีแล้วคุณโอเคแล้วกับจุดนี้คุณคิดและตัดสินใจออกไปอย่างยุติธรรมแล้วคุณอาจจะตัดสินใจบอกเขาไปแล้วก็ได้ว่าคุณขอเลิกกับเขาหรือว่าคุณเดินจากเขามาโดยที่คุณให้ความชัดเจนไปแล้วนะคะ King of Swords เป็นคนที่ไม่หวานค่ะเป็นคนพูดจาตรงๆแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองแต่เป็นคนออกจะแนวพูดตรงเกินไปอีโก้แรงด้วยแหละมีความเป็นอีโก้สิ่งอีโก้เยอะคุณกลับมารักตัวเองแล้วค่ะกลับมารักตัวเองมามุ่งมั่นกับชีวิตหน้าที่การงานกับชีวิตของคุณมากขึ้นรักตัวเองโฟกัสอยู่ในเซฟโซนของตัวเองแล้วนะคะโอเคไพ่ของคุณเป็นแบบนี้นะคะของเขาเป็นแบบไหนของเขาขึ้น Page of Cups ค่ะ Six of Pentacles Ace of Pentacles แล้วก็ Knight แล้วก็ King of Wands แล้วก็ True of Pentacles เขาไปหยิบยื่นเหมือนเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเขาเป็นคนที่ให้เขาเป็นผู้ให้ให้ความรักให้การดูแลให้การเอาใจใส่เพราะเขารักคุณแต่คุณไม่ให้อะไรเขาเลยคุณมีความรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ตอบแทนกลับมาเลยเขามีความปรารถนามีความมุ่งมั่นคนนี้เป็นคนเก่งนะคนเก่งเป็นคนทำงานและคนใจบุญด้วยนะชอบทำบุญทำทานด้วยล่ะคนนี้ ใจบุญสุนทานค่ะความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเป็นเด็กนะคุณอาจจะเด็กกว่าเขาหรือเขาอาจจะเด็กกับคุณก็ได้นะคะยังมีการตัดสินใจไม่ได้เหมือนกันมีการเดินออกไปแล้วค่ะจากไปจากความสัมพันธ์นี้แต่ยังอยากจะกลับไปอยู่ตรงนั้นอยู่เขาอยู่ในที่ของเขามีคนใหม่ละอาจารย์มองเห็นเขามีคนใหม่แล้วค่ะมีคนมาหยิบยื่นความรักให้เขาหรือเขาหยิบยื่นความรักไปให้ใครก็เกิดเขามีความสุขกับการที่การเดินจากไปเขามีความสุขนะเขาไปเริ่มต้นกับตัวเขาเองเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ของเขาแล้วมุ่งหน้าไปข้างหน้าแล้วค่ะโอเคไหมโอเคไพ่ห้าใบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตคุณอาจจะคุยกับราศีเมถุน The Lover ค่ะ The High Priestess ค่ะ The Empress ค่ะ Queen of Cups แล้วก็ Seven of Wands The Lover มาบอกว่ารักครั้งนี้มันเป็นรักที่ต้องเลือกรักที่เจ็บปวดรักที่เป็นตัวเลือกซึ่งคุณอาจจะยังไม่อยากอยู่ The High Priestess มาบอกว่าคุณใช้เส้นนำทางได้ค่ะในการที่คุณจะเดินดำเนินกับไปชีวิตตรงนี้คุณใช้เส้นนำทางได้หรือคุณไปเป็นเงามืดของใครเขาคะไปแอบซ่อนเขามีคนของเขาอยู่แล้วค่ะและคุณไปเป็นตัวเลือกของเขาคุณอาจจะเป็นกิ๊กเป็นความสัมพันธ์ที่มันนะมันแอบซ่อนเขาอยู่นั่นแหละแต่คุณเป็นผู้หญิงระวังจะก่อกำเนิดแห่งการตั้งครรภ์นะจ๊ะระวังท้องนะจ๊ะระวังท้องช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเหมาะที่จะตั้งครรภ์มาก Queen of Cup คุณบอกว่าคุณคิดมากกับความสัมพันธ์ที่ต้องเป็นตัวเลือกเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นฝ่ายเลือกค่ะ Seven of Wands มาบอกว่าที่ผ่านมาคุณต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้คุณหนักใจกับปัญหาคุณหนักใจกับอุปสรรคคุณหนักใจกับความรักที่ผ่านมามันไม่ราบรื่นมันไม่ลงเอยมันไม่ลงรอยเพราะฉะนั้นคุณหนักใจกับมันค่ะคุณควบคุมตัวเองอย่างมากในการที่คุณจะผ่านมันไปได้นะคะคือความรักของคุณที่ผ่านมาค่อนข้างยากลำบากคุณอาจจะคุยกับราศีสิงค์ค่ะสิงค์คุยกับสิงค์ค่อนข้างยากลำบาก
ในการที่อยู่ในความในการที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นั้นค่ะคุณอาจจะเพ้อฝันไปก็ได้ว่าเขาจะจริงใจกับคุณคุณอาจจะเพ้อฝันไปเองว่าเขาจะรักคุณเขาจะยกย่องเชิดชูหรือดูแลคุณจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันแค่เป็นความเพ้อฝันเท่านั้นค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้รับความชัดเจนอะไรเลยค่ะคุณไม่ได้รับความชัดเจนคุณบอกว่าใจที่คุณให้ไปไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ค่ะไพ่สลับกันได้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้คุณบอกว่าที่ผ่านมาคุณให้ใจให้ความรู้สึกให้การดูแลคุณชัดเจนแต่เขาไม่ชัดเจนกับคุณเลยเขาไม่ให้อะไรกับคุณเลยนะนะเขาไม่ให้ตอบหรือเขาหรือคุณไม่ให้เขา King of Pentacles มาบอกว่าเขาจะนิ่งหรือคุณจะนิ่งอยู่ในที่ของคุณค่ะคุณจะควบคุมสติอารมณ์และนิ่งมากขึ้นย้อนกลับมาคิดย้อนกลับมามองในความสัมพันธ์นี้และคุณจะตัดสินใจทำอะไรลงไปอาจจะทำไปแล้วหรือกำลังตัดสินใจที่จะทำคุณเบื่อแล้วคุณไม่อยากทำอะไรแล้วค่ะคุณอาจจะคุยกับธาตุดินพฤษภกันมังกรเขาคิดยังไงกับคุณสิงเขาคิดยังไงเขาอยากทักคุณมาค่ะเขาอยากทักคุณมานะเขาอยากกลับคืนมาคุยกับคุณอีกครั้งเขานึกถึงคุณอยู่เอ็มเพอเรอร์พูดนี้คุณอาจจะคุยกับราศีเมษค่ะจริงๆแล้วในใจลึกๆของเขาก็ยังมีคุณอยู่นะถึงเขาจะมีคนหยิบยื่นความรักมาให้หรือเขาจะเดินออกไปแต่เขายังมีใจเขายังมีคุณอยู่นะในใจลึกๆเขาหวังว่าเขาอยากจะให้คุณกลับไปในความสัมพันธ์แต่ว่าเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเยอะมันมีปัญหาจุกจิกจู้จี้ปัญหาเข้ามาในความสัมพันธ์จนเขาเบื่อเขาเหนื่อยกับความรู้สึกตรงนี้เขาแบกมันไว้ถามว่าเขาวางมันลงได้ไหมเขาก็ยังไม่วางมันลงนะเขาเหนื่อยแต่เขาขอพักก่อนคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมนะจ๊ะคุณอาจจะคุยกับพ่อแม่ก็ได้เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้อาจจะเป็นลักษณะของพ่อแม่คนที่เป็นคนชอบสั่งชอบคอนโทรลค่ะเขานิ่งแล้วค่ะเขากับเขาบอกว่าปัญหาเดิมๆมันกลับมาเวลาคบกันเวลาคุยกันก็จะมีปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆหยิบยกแต่เรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆที่จะมาทะเลาะกันมันน่าเบื่อมากๆเขาบอกว่าเขาจะตัดสินใจว่าเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้เขาจะตัดสินใจให้เด็ดขาด Wheel of Fortune มาบอกว่าเขาเริ่มต้นใหม่เขาเริ่มต้นใหม่ไนออฟวันเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งนี้กับคนอื่นก็ได้หรือคุณก็ได้เพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาต้องเจ็บกับสิ่งที่ผ่านมาเขาเจ็บกับความรักที่ผ่านมานะคะคุณคิดยังไงกับเขาคะสิงขอ5ใบจ้ะคุณนิ่งแล้วค่ะคุณไม่ไหวติงละถามว่าคุณรักไหมคุณก็รักนั่นแหละคุณยังรักเขาแต่ว่าคุณคิดว่าเขาทำไม่ถูกในความรู้สึกในความสัมพันธ์นี้คุณโดนเอาเปรียบในความสัมพันธ์คุณโดนเอาเปรียบคุณไม่ได้รับความยุติธรรมเขาไม่เขาเรียกว่าเขาไม่เข้าใจคุณทุนรักเขาคุณทำเพื่อเขาแต่เขาไม่ให้อะไรคุณกลับมาเลยอ่ะความรู้สึกเหล่านั้นของคุณมันเลยพังลงมันสูญสิ้นลงไปเขาบอกว่าคุณเป็นเด็กที่ใจร้อนคุณมันดื้อคุณไม่ยอมฟังเขาเลยคุณรอเวลารักษาแผลใจอยู่ค่ะเยียวยารักษาแผลใจอยู่เป็นเพื่อนไม่ได้มาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันได้ไหมหรือมาเป็นพี่เป็นน้องกันได้ไหมหรือความรักของคุณมันมีบุคคลที่3เขาอาจจะมีคนของเขาแล้วหรือว่าพ่อแม่เขาอาจจะไม่ชอบคุณญาติเขาอาจจะไม่ชอบคุณหรือพี่น้องเขาอาจจะไม่ชอบคุณก็เป็นไปได้เนาะโอเคปะอ่ะจบไปแล้วจะกลับมาไหมจ๊ะสิงจ๋าจะกลับมาไหมมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่มีคนมาขอโอกาสมีคนเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์เริ่มต้นใหม่โอเคมีคนคิดคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณหรือตัวคุณเองนี่แหละคุณยังอยากได้โอกาสค่ะอยากมาปรับตัวมาปรับความเข้าใจมาคุยกันอีกครั้งสิ่งที่มันจบลงไปแล้วเริ่มต้นใหม่กับความต้องการกับความปรารถนาหรือความรักเราได้ไหมสิ่งที่ผ่านมามันยากลำบากคุยกันก่อนปรับความเข้าใจกันก่อนได้ไหมอาจารย์มองเห็นโอกาสที่เขาขอมาหรือคุณเองอยากขอโอกาสจากเขามีการเสิร์ฟมีการส่องกันด้วยแหละมีคนบล็อกข้อความด้วยไหมบางคนอาจจะบล็อกข้อความแล้วกดบล็อกข้อความกันก็ได้นะคะกลับมาแล้วจะดีไหมกลับมาแล้วก็ The Hermit ค่ะการคิดทบทวนดีๆคนที่หยุดนิ่งคนที่ไม่ต้องการอะไรแต่วางความรักครั้งนี้ลงไปได้ไหมก็วางลงไม่ได้จะมีการกลับมาค่ะคุณอาจจะเป็นพ่อแม่หรือแม่ไม้ก็ได้คุณไปโฟกัสจริงๆคุณก็คิดนั่นแหละถ้าคุณไม่มีความรักคุณอยู่ได้นะไม่ใช่คุณอยู่ไม่ได้แต่ว่าคุณเสียใจ
คุณเสียใจคุณเจ็บปวดกับความรักครั้งนี้คุณยังไม่อยากสูญเสียมันไปเสียดายเวลาเสียดายโอกาสเสียดายความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเสียดายและอยากจะยังอยู่นะกลับมาแล้วดีไหมกลับมาแล้วดีไหมกลับมาแล้วดีไหมอาจารย์มองเห็นการกลับมาแล้วมาดีกันสักพักนึงแหละแล้วมันก็จะเป็นอีรอบเดิมอีกเหมือนคนโกรธกันแล้วมาคุยกันดีๆสักพักนึงมันจะดีได้สักพักนึงพอไปเรื่อยๆก็จะเข้าไปเป็นอีรอบเดิมค่ะหนังสือเล่มเก่าไงอาจารย์บอกแล้วหนังสือเล่มเก่าหนังสือเล่มเดิมคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมสิงคุณมีครอบครัวหรือคุณมองอนาคตของความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปถึงการแต่งงานไปถึงครอบครัวแต่คุณมองเห็นความเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันมีคนที่คุณเองเป็นฝ่ายเลือกหรือคุณเป็นฝ่ายถูกเลือกคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณมีคนเข้ามาค่ะคุณมีคนเข้ามาหรือคนเก่าก็ได้เป็นเด็กกว่านะเป็นเด็กกว่าคุณบอกว่าในความสัมพันธ์นี้คุณไม่ได้รับความยุติธรรมกับอะไรเลยคุณมีคนเข้ามาอาจจะเขาอาจจะปลดบล็อกคุณก็ได้นะคนที่ใจร้อนคนที่ไม่ยอมฟังคุณเลยน่ะเวลาคุณพูดอะไรกับเขาเขาไม่พยายามฟังพูดเราพูดอย่างหนึ่งเขาเข้าใจไปอย่างเข้าใจกับเป็นคนละทิศละทางไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์เป็นการเกิดปัญหาโดยเราพูดอย่างนี้เราทำแบบนี้เขาก็ตีความหมายไปอีกแบบนึงมันเลยเกิดอาการพูดกันไม่รู้เรื่องอะนะคุณมีคนเข้ามาไหมมีเด็กเข้ามาในความสัมพันธ์อนาคตจะมีค่ะโอเคไหมเขาฝากบอกคุณ5ใบจ้ะฝากบอกว่าเขาเครียดนะกับปัญหาเหล่านี้ที่เขาเจอเขาอยากอยู่กันเขาอยากเจอกันกับความสัมพันธ์ที่ดีๆเจอกันแล้วไม่ต้องทะเลาะกันเจอกันแล้วไม่ต้องหาเรื่องกันได้ไหมเขาเบื่อกับเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่เป็นปัญหาเดิมๆซึ่งปัญหานั้นอาจจะเป็นปัญหาของคุณหรือเขาก็ได้ที่คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็เอาตรงนี้มาอ้างกินข้าวไม้มาไม่ได้เพราะว่าฉันมีครอบครัวแล้วต้องอยู่ในที่ของฉันมันเป็นปัญหาเดิมๆเก่าๆไปกับๆของปัญหาอยู่เรื่องเดียวคิดไปคิดนู่นคิดนี่คิดไปมากมายไก่กองเลยทีเดียวแล้วเขาบอกว่าเขาเครียดเขาไม่อยากเจอปัญหาเรานี้อีกแล้วเบื่อจบจากปัญหาเรานี้ซะได้ไหมฉันเบื่อเต็มทนแล้วฝากบอกกับ5ใบสิงบอกว่าสิงยังตัดสินใจไม่ได้ค่ะสิ่งยังไม่เลือกเดินไพ่ใบนี้มาบอกว่าให้ตัดสินใจเลือกเดินซะเพราะสิ่งเองทำอะไรรับหลังเขาแต่สิ่งรักเขานะสิ่งมีโอกาสใหม่ๆตอนนี้สิ่งมีงานเข้ามาเยอะที่ต้องทำนะคะหรือไม่กับตัวเขาเองมีงานมีโอกาสใหม่ๆแต่สิ่งบอกว่าสิ่งอยากจะกลับมากับความรักตรงนี้ถ้ากลับมาได้ก็ดีแต่ถ้าไม่กลับมาก็ได้ก็ไม่ได้ว่าประมาณนั้นขอไพ่ห้าใบแนะนำให้สิ่งค่ะขอไพ่ห้าใบคุณรออยู่ค่ะคุณรออยู่สิงรออยู่นะรออย่างมีความหวังรออย่างคิดฟุ้งซ่านรอว่าจะมีการกลับมาในความสัมพันธ์นี้รอว่าจะมีคนขอโอกาสรอว่าขอโอกาสจากเขาได้ไหมเขารักคุณนะเขาเดินออกไปจากตรงนี้ไม่ได้จริงๆสิงบอกว่าอยู่ตรงนี้กันก่อนได้ไหมไพ่แนะนำว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างยากลำบากกับตรงนี้ให้อย่าให้คิดด้วยความเป็นจริงอย่าคิดแต่ความเพ้อฝันใจคุณตัวคุณทำให้คุณเจ็บเพราะฉะนั้นความเพ้อฝันช่วยไม่ได้มองในสถานการณ์มองในสิ่งที่ถูกต้องสถานการณ์ที่ถูกต้องถ้ามันดีก็พร้อมไปต่อกันแต่ถ้ามันไม่ดีจบซะและคุณจะมีความสุขโอเคไหมสิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชั่นด้วยว่าแม่นหรือไม่แม่นนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งจะแจ้งเตือนทุกครั้งนะคะว่าวิดีโอนี้ได้อัพคลิปเรียบร้อยจะได้เข้ามาดูกันได้ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ SIAFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ